4:12 น.กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับปีนี้เป็นปีที่การเกณฑ์ทหารก็จะมีดารามีบุคคลหลายคนที่สังคมให้ความสนใจหลายคนเนี่ยใช้สิทธิ์ผ่อนผันจนกระทั่งปีนี้เนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะผ่อนผันแล้วนะครับหนึ่งในนั้นพูดถึงพระเอกช่อง3พี่มาริโอเมาเรอร์นะครับเรียกเป็นพี่เลยเขาหน้าหนออ่อนมากเลยนะแต่ว่าปีนี้ยังไงก็ต้องไปจับใบดำใบแดงแล้วนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางผู้เชี่ยวทางผู้จัดการส่วนตัวของน้องมาริโอก็บอกว่าต้องไปแล้วจ้ะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นใช้สิทธิ์แล้วก็อายุครบเกินเกณฑ์เพราะฉะนั้นการสิ้นการขอผ่อนผันเนี่ยถือว่าสิ้นสุดแล้วนะครับโดยปีนี้มาริโอต้องไปจับใบดำใบแดงนะครับแล้วก็ต้องไปรายงานตัวในการตรวจเลือกในวันที่7 เมษายนที่เขตประเวศเวลา8:00 น.นอกจากนี้อีกคนหนึ่งก็คือคุณธีรศิลป์แดงดานี่นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยก่อนหน้านี้ใช้สิทธิ์ขอผ่อนผันมาหลายปีปีนี้หมดสิทธิ์แล้วยังไงก็ต้องไปส่วนที่กองที่สโมสรกองทัพ บกพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกก็เป็นประธานในการแถลงข่าวการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2558นะครับสำหรับนโยบายของกองทัพในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2558เนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากการทุจริตในการตรวจเลือกก็จะจัดให้ตรวจโรคก่อนตรวจเลือกด้วยนะครับคือทางทหารย้ำมาว่าขอให้เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการตรวจเลือกทหารอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไม่ต้องมาเกณฑ์ทหารโดยจะได้มีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินแบบสด.43ที่ถูกต้องจะต้องได้รับการประสานต้องได้รับในวันที่ไปตรวจเลือกเลยนะครับและต้องรับจากมือของประธานกรรมการตรวจเลือกถ้าหากว่าไปรับที่อื่นหรือว่ามีคนอื่นเอามาให้อันนี้ถือว่าเป็นของปลอมแน่ๆประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตจะตรวจดำเนินการตรวจเลือกไม่โปร่งใสเนี่ยก็แจ้งไปได้ครับที่ศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดนั้นๆเรามีเสียงของหนึ่งในคนที่ต้องไปลุ้นในการจับใบดำใบแดงคุณธีรศิลป์ครับครับก็คือจริงๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสรับใช้ชาติมาบ้างแล้วในการเล่นกีฬาในการเล่นฟุตบอลครับก็ผมว่าแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าพ่อผมก็เคยเป็นทหารอากาศมาก่อนนะครับก็ทุกๆครั้งที่พ่อสอนหรือว่าสิ่งที่พ่อทำให้ผมเรียนรู้อะไรครับผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากวินัยของทหารของพ่อเนี่ยซึ่งพ่อจะสอนผมทั้งตรงแล้วก็โดยทางอ้อมอะไรเงี้ยซึ่งโอเคผมอาจจะไม่ได้รับมาเต็มๆเลยแต่ว่าโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้ไปเรียนรู้วินัยหรือว่าเข้าไปรับการฝึกของทหารจริงๆอะไรครับผมคิดว่าในเมื่อผมมีโอกาสที่จะรับใช้ชาติแล้วก็ตัวผมเองก็พร้อมผมก็เลือกที่จะสมัครเข้าไปนะครับครับผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับที่ผู้ชายไทยทุกคนจะได้มีโอกาสรับใช้ชาติครับผมว่าถ้าไม่มีโอกาสตรงนี้ก็จะมีเฉพาะคนที่เก่งเฉพาะทางเท่านั้นที่จะมีโอกาสรับใช้ชาติซึ่งโอกาสตรงนี้ผมว่าผู้ชายไทยทุกคนสามารถคว้าโอกาสนี้ไว้ได้ในการรับใช้ชาติก็ผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยทุกอย่างมันได้เรียนรู้ได้ฝึกได้ผมว่าการรับเข้าไปฝึกครั้งนี้มันน่าจะได้หลายๆสิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้หาได้ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนเจออะไรครับคุณธีรศิลป์นี่แมนๆเลยนะครับนี่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าตั้งใจว่าจะอยู่กองทัพอากาศอยู่ทัพฟ้าเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นทหารอากาศด้วยมีโอกาสก็อยากจะทำหน้าที่รับใช้ประเทศนะครับสำหรับทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2558ใครจับใบดำใบแดงแล้วได้เป็นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงอย่างชีพแล้วก็มีเงินเดือนมีเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงสิทธิ์ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกสอบบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวนชั้นสังกัดกองทัพบกและกองทัพอากาศ
นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษานอกโรงเรียนและการฝึกวิชาชีพในหน่วยทหารอีกด้วยนะครับแล้วก็ทุกปีก็จะมีบรรดาหนุ่มสวยเขาก็จะไปรับการตรวจเลือกด้วยเนี่ยนะครับก็ทางทหารก็พูดอย่างนี้บอกว่าสาวประเภท2ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารเนี่ยกองทัพบกมีความเข้าใจดีจึงกำชับไปยังคณะกรรมการตรวจเลือกให้จัดห้องสำหรับตรวจร่างกายเหมือนกับพระภิกษุสงฆ์กองทัพบกจัดให้ชายที่มีสภาพจิตเป็นหญิงให้รับการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลที่สังกัดในกองทัพบก26แห่งเพื่อออกใบรับรองแพทย์จากจิตแพทย์ครับก็ต้องคอยลุ้นกันนะคะมาริโอมาเรอร์โอ้แฟนคลับแน่ๆจะจับได้ใบดำหรือว่าใบแดงครับไปต่อกันเรื่องกรณีที่มีข่าวแพร่สะพัดออกไปนะคะว่าพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองของไทยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีสเนี่ยนะคะถูกจรกรรมไปต่อมาเมื่อวันที่2มีนาคมค่ะทางด้านนายวีระรถพจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะออกมาเปิดเผยว่าได้สอบถามไปยังเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วและก็ยืนยันว่ามีโจรบุกพิพิธภัณฑ์ห้องจีนในพระราชวังฟงแตนโบกรุงปารีสและจุลกรรมงานศิลปะ15ชิ้นรวมไปถึงพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองของไทยที่มอบให้กับจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษที่19จริงนะคะซึ่งขณะนี้ทางการฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งสอบสวนแล้วก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่ซึ่งพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองก็ถือว่าเป็นเครื่องมงคลราชบรรณาการอันเป็นโบราณวัตถุที่ประเมินค่ามิได้ค่ะทำจากทองคำแท้นะคะเป็นมงกุฎทองประดับเพชร233เม็ดทับทิม2298เม็ดมรกต46เม็ดแล้วก็ไข่มุกอีก9เม็ดจึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งส่วนเรื่องของการติดตามและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นค่ะก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพราะว่าได้ส่งมอบโบราณวัตถุไปแล้วในขณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องของทางการฝรั่งเศสเป็นผู้ดำเนินการทางนายวีระบอกว่าได้อธิบายถึงคำว่าเครื่องมงคลราชบรรณาธิการนะคะบอกว่าเป็นเหมือนกับของขวัญแก่มิตรประเทศเป็นการแสดงเกียรติยศเปรียบเสมือนเสมอกันนะคะระหว่างราชสำนักตะวันตกกับตะวันออกไม่ใช่การโอนอ่อนยอมรับอำนาจเป็นเมืองขึ้นเหมือนการส่งเครื่องบรรณาการแต่อย่างใดการส่งเครื่องมงคลราชบรรณาการเมื่อครั้งอดีตนับร้อยปีก่อนเปรียบได้กับการแสดงเกียรติยศของกษัตริย์ทั้งสองซีกโลกได้ประจักษ์ซึ่งกันและกันค่ะจึงเป็นธรรมดานะคะที่การคัดเลือกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจากสยามไปฝรั่งเศสล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าระดับมรดกสินของชาติหรือว่าอาจจะเป็นของโลกที่ยากเกินการประเมินค่าได้ซึ่งวันเดียวกันค่ะสำนักข่าว AFP รายงานนะคะอ้างคำสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสเมื่อวันที่2มีนาคมเกี่ยวกับเหตุการณ์บุกจรกรรมภายในพระราชวังฟงแตนโบตอนใต้ของกรุงปารีสนะคะแล้วก็ลักลอบขโมยชิ้นส่วนวัตถุโบราณต่างๆไปเป็นการบุกเข้าจรกรรมกลางวันแสกๆในสถานที่ที่ถือได้ว่ารักษาความปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งเพราะว่ามีทั้งสัญญาณเตือนภัยแล้วก็กล้องวงจรปิดหลายจุดด้วยกันผู้ดูแลพระราชวังเปิดเผยว่าเป็นเรื่องช็อกมากแล้วก็เชื่อว่าคนกลุ่มนี้กำหนดเป้าหมายเอาไว้แล้วแล้วก็ทำงานกันอย่างเชี่ยวชาญมากอีกทั้งยังรู้เป็นอย่างดีถึงสิ่งของล้ำค่าที่ถือว่าสวยงามมากที่สุดอีกชิ้นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ค่ะมีกรณีของพระพุทธอิสระนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยไปที่กองบังคับการกองปราบเพื่อที่จะไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนหลังจากที่คณะนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีได้เข้าแจ้งความกับตำรวจไปก่อนหน้านี้ว่าพระพุทธอิสระกระทำการขัดขืนต่อกฎอัยการศึกตามประกาศของคสช.ฉบับที่7ทับ2557เรื่องห้ามมิให้มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปและคุกคามมหาเถรสมาคมไปมอบตัวก่อนจากนั้นพระพุทธอิสระก็ได้แจ้งความร้องทุกข์บ้างครับให้ดำเนินคดีกับพระเทพยานนะมหามุนีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในความผิดฐานแจ้งความเท็จแต่งกายเลียนแบบสงฆ์และข้อหาช่อโกงประชาชนรวมทั้งให้ดำเนินคดีกับเจ้าคณะปกครองคือเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและกรรมการมหาเถรสมาคมในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานในประการที่อาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดำเนินคดีกับมหาเถรสมาคมฐานไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ในพรบคณะสงฆ์นอกจากนั้นพระพุทธอิสระนะครับก็ได้พูดถึงกรณีเกี่ยวข้องกับพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้านี้เรื่องการอาบัติปราชิกของพระธรรมชโยด้วยครับมันจบในประเด็นที่คืนทรัพย์แต่ไม่จบในประเด็นที่บังคับธรรมชโยศึกมหาเถรสมาคมพยายามจะเข้าจะทำให้เรื่องจริงมันบิดเบี้ยวแล้วก็หลงประเด็นให้สังคมเข้าใจว่าเขาจบแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่อย่าลืมว่าพระสังฆราชทรงมีพระลิขิตชัดเจนว่าขาดจากความเป็นพระแล้วตามหลักพระวินัยเนี่ยธรรมเนียมเนี่ยภิกษุเห็นอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นจำเป็นต้องโจทย์ขึ้นท่ามกลางสงฆ์เมื่อสงฆ์รู้ต้องประชุมแล้วก็ตัดสินความถ้ามีมูลคดีนั้นมีมูลตัดสินความประชุมแล้วตัดสินความแล้วก็เอาผิดบุคคลผู้ผิดแต่ถ้าไม่ผิดผู้โจทย์ต้องอาบัติสังฆาธิเศษหมายถึงว่าสมเด็จพระสังฆราชถ้าโจทย์ธรรมชโยเป็นอาบัติปาราชิกแล้วไม่มีมูลคือแกล้งใส่ร้ายพระสังฆราชต้องอาบัติสังฆาธิเศษนะส่วนที่คำอ้างว่ามหาเถรสมาคมมาอ้างบอกว่าลื้อขึ้นมาไม่ได้ตัวเองจะต้องอาบัติเนี่ยเป็นอาบัติอะไรเพราะว่าพระสังฆราชทรงบัญญัติทรงชี้ว่าภิกษุผู้นี้ต้องอาบัติปาราชิกไปแล้วตัวเองไม่ทำที่จะต้องอาบัติอาบัติอะไรอาบัติทุลใจเพราะไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยส่วนคดีที่บอกว่าตัดสินโดยธรรมแล้วมาลื้อขึ้นใหม่เนี่ยมีจริงตามพระวินัยมีจริงแต่โดยธรรมโดยวินัยนะแล้วมาลื้อขึ้นใหม่ก็แสดงว่าอยากหาเล่ห์ให้วุ่นวายอย่างนั้นพุทธเจ้าทรงปรับอาบัติเอาไว้แต่เป็นอาบัติปาจิตตีน้อยกว่าทุลใจอีกแต่ตัวเองละเลยไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่จะบังคับใช้คนเป็นปาราชิกให้ศึกเนี่ยถือว่าต้องอาบัติทุลใจสูงกว่าปาจิตตีรวมความแล้วมหาเถรสมาคมกำลังจะทำให้สังคมเข้าใจเราเข้าใจผิดว่าได้กระทำไปหมดแล้วไม่มีอะไรต้องทำแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทำแค่ในประเด็นที่คืนทรัพย์แต่ประเด็นที่บังคับศึกยังไม่ทำนอกจากนี้พระพุทธอิสระก็ยังอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามาแจ้งความดำเนินคดีกับพระธรรมชโยเนี่ยเพราะว่าต้องอาบัติปาราชิกตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่26เมษายน2542แต่ว่ายังคงแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ช่อโกงประชาชนหลอกเอาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเจ้าคณะปกครองและมหาเถรกลับเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชมหาเถรกลับหลีกเลี่ยงที่จะสั่งธรรมชโยให้สึกแค่เรียกทรัพย์สินคืนแล้วอ้างว่าไม่เจตนาต่อมามีการคืนตำแหน่งการปกครองให้แก่พระธรรมชโยจนในปี2554พระธรรมชโยยังบังอาจขอพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ระดับพระราชาคณะชั้นเทพการกระทำดังกล่าวจึงเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาละเมิดพระธรรมวินัยและบิดเบือนพระธรรมวินัยการที่มหาเถรบังอาจนำรายชื่อบุคคลไม่ใช่พระไปเพชรทูลต่อเบื้องสูงถือเป็นการหมิ่นประมาทเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงพูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบสำนวนคดีที่นายพัชระยุติธรรมดำรงอดีตอัยการสูงสุดมีคำสั่งเปลี่ยนชุดพนักงานอัยการและถอนฟ้องคดีพระธรรมชโยว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในวันนี้ครับก็จะนำเรื่องนี้เข้าขออนุญาตนายตระกูลวินิจฉัยภาคอัยการสูงสุดขอตรวจดูสำนวนในคดีนี้ก่อนที่จะชี้แจงรายละเอียดต่อไปเมื่อตรวจดูสำนวนแล้วก็จะทราบเหตุผลในคำสั่งของอดีตอัยการสูงสุดเนื่องจากก่อนการลงนามคำสั่งจะต้องอธิบายถึงเหตุผลในคำสั่งที่ออกไปกรณีที่พระพุทธอิสระยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบกรณีอัยการมีคำสั่งถอนฟ้องคดีพระธรรมชโยในปี2549ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือจากผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีดังกล่าวมาครับเอาละค่ะโลกยามเช้านะคะวันนี้คุณเต้กับน้องเจนมารออยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูสีเสื้อของเธอกันม่วงเหลืองนี่ไงคะสวัสดีค่ะตามต่อกันเลยเรื่องที่ฝรั่งเศสนะครับใช่ค่ะคือเขาบอกว่ามันเหมือนในหนังเลยค่ะเพราะว่าปล้นแค่7นาทีแล้วปล้นแบบมืออาชีพคือแบบสายฟ้าแลบเลยแล้วสิ่งที่ขโมยไปทุกชิ้นเนี่ยเหมือนทราบแล้วว่าจะเอาชิ้นไหนไปบ้างเล็งเอาไว้แล้วทุกชิ้นนี่มีค่าหมดมหาศาลเขาบอกว่าประเมินค่าไม่ได้แล้วเขาบอกว่า security นี่แน่
่นหนามากสำหรับทุกชิ้นก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าเอาไปได้ไงหรือว่าจะเป็นคนภายในหรือเปล่าครับอ่ะไปติดตามกันเลยนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกยามเช้าครับ